อาหารเหล่านี้ทานแทนมื้ออาหารหลักไม่ได้นะครับหลายคนมากเลยนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องแบบปั้นหุ่นไม่ได้เพราะว่าเรามักจะทานอาหารที่มันไม่ถูกต้องแล้วก็เลือกบางสิ่งบางอย่างที่มาทานแทนมื้ออาหารหลักที่ไม่เหมาะสมนะครับขอยกตัวอย่างอันแรกเลยละกันที่ผมเห็นท็อปฮิตเลยนะก็คือพวกตระกูลเครื่องดื่มครับจริงๆนะอย่างยกตัวอย่างง่ายๆเลยผมลองคุยกับบางคนที่แบบว่าตอนเช้ามากินอะไรอุ๊ยนมขวดเดียวกาแฟแก้วเดียวเลยแบบเครื่องดื่มอะไรก็ไม่รู้แค่นั้นเลยนะครับซึ่งถามว่ามันกินทานแทนมื้ออาหารหลักได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะมันไม่อิ่มแล้วไม่อยู่ท้องแน่นอนสารอาหารดีๆคุณยังได้ไม่ครบเลยโอเคไหมครับและไม่มีพลังงานด้วยอันนี้ที่สำคัญที่สุดโอเคไหมครับกับสองเลยครับก็คือบางคนกินพวกแบบของหวานทานแทนมื้อหลักไม่ได้นะครับผมบอกเลยว่าพวกของหวานเนี่ยคุณรับไปในปริมาณที่นิดเดียวมันก็ก่อให้เกิดความอ้วนอันมหาศาลเลยและบางคนแบบเอ้าเถียงด้วยก็ทานแทนข้าวไงมันจะได้ไม่อ้วนมากไม่ใช่การที่เราทานของหวานแทนข้าวอย่างเงี้ยครับผมบอกเลยนะว่าคุณจะได้รับเหมือนกับเป็นแหล่งพลังงานที่ไม่มีคุณภาพนะครับเอาไปใช้ประโยชน์อะไรมากก็ไม่ค่อยได้ถ้าเกิดว่ามาทานเป็นมื้ออาหารก่อนออกกำลังกายยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยครับเพราะว่าของพวกนี้พอคุณทานเข้าไปมันไม่อยู่ท้องทานเข้าไปแป๊บเดียวมันหายไปแล้วอ่ะคุณลองจินตนาการเหมือนคุณกินไอติมสิพอมันละลายมันก็เป็นน้ำแต่มันก็อารมณ์ไม่ต่างกับเครื่องดื่มหรอกโอเคไหมครับนะเพราะฉะนั้นไม่ได้นะครับกับสามเลยครับนั่นก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอันนี้หลายคนก็พลาดมากเลยนะครับอย่างเช่นทานเวโปรตีนเป็นมื้ออาหารหลักไปเลยไม่ได้มันก็เป็นแค่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับกินไปก็ไม่อยู่ท้องอยู่ดีและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทุกรูปแบบนะครับไม่ควรกินทานแทนมื้ออาหารหลักโอเคไหมควรที่จะเป็นมื้ออาหารไปเลยถ้าเกิดว่าคุณอยากจะกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็คือคุณต้องคุมอาหารมื้อหลักให้ดีอะไรที่มันขาดคุณค่อยกินสิ่งนี้ไปเป็นหน่วยเสริมนี่ต่างหากและหน้าที่ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโอเคไหมครับเขาไม่ได้มามีหน้าที่เป็นมื้ออาหารหลักนะแต่ถ้าเกิดว่าตรงผลิตภัณฑ์ของคุณมันมีคาดว่า meal replacement หรือผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารอันนี้ว่าไปอีกเรื่องนึงอันนี้ทานแทนมื้ออาหารได้เลยไม่มีปัญหาโอเคไหมครับเราจะได้เอาไปปรับในเรื่องของการคุมมื้ออาหารหลักเราให้ถูกต้องและก็เอาไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดด้วยการออกกำลังกายที่ตอบโจทย์ด้วยการทำเวทเทรนนิ่งควบคู่คาร์ดิโอและดูแลตัวเองให้ดีเท่านี้หุ่นเป๊ะหุ่นปังก็ไม่ไปไหนแล้วลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับ